ศาลยกฟ้องดร.เสรีไม่หมิ่นประมาทธนาธรชี้วิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตศาลยกฟ้องดร.เสรีไม่หมิ่นประมาทธนาธรชี้วิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตเอาข่าวมาวิเคราะห์ตามข้อเท็จจริงลั่นเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของไทยเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่4ตุลาคม2566ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีดำอ.930/2564ที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเป็นโจทก์ฟ้องดร.เสรีวงศ์มนทาและนายวุฒินันท์นาหิน2ผู้ดำเนินรายการชื่อดังร่วมกันเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโจทระบุฟ้องความผิดสรุปว่าเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2564จำเลยทั้งสองได้ร่วมพูดคุยกันในรายการเปิดเนตรหัวข้อเป้าประสงค์ชัดธนาธรอยากเป็นมากกว่านายกรัฐมนตรีเผยแพร่ทางเว็บไซต์และ YouTube ซึ่งเป็นการใส่ความให้บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ว่าโจทก์กล่าววาจาจับจ้วงสถาบันเบื้องสูงมีเจตนาแสดงความอาฆาตมาตร้ายและต้องการล้มล้างสถาบันเพราะเป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายของโจทก์ซึ่งล้วนเป็นเท็จทำให้โจทก์เสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าจึงขอให้ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326,328 ประกอบมาตรา 83 ให้จำเลยลบหรือหยุดเผยแพร่โพสต์และหรือบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่มีการหมิ่นประมาทโจทก์ซึ่งจำเลยได้รับการประกันตัววงเงิน 10,000 บาทศาลยกฟ้องคดีเสรีพิสุทธิ์ฟ้องศิระหมิ่นประมาทปมสิ่งก่อสร้างลำแม่น้ำเจ้าพระยาปฏิพัฒน์เมินวิปรัฐบาลยื่นตีความปมถูกขับออกมั่นใจ15ตค.ชัดเจนสังกัดพรรคไหนเจ้าหน้าที่คุมตัวคนร้ายวัย14ขึ้นรถกระบะส่งศาลเยาวชนหลังเอาผิด5ข้อหาหนักในวันนี้ดร.เสรีวงศ์มนทาและนายวุฒินันท์นาหินจำเลยที่1ถึง2พร้อมทนายความมาศาลขณะที่โจทก์และทนายความทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มาศาลพิเคราะห์คำเบิกความและพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าการกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์โดยการโฆษณาตามมาตรา 326,328 แล้วแต่มีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริตติชมด้วยความเป็นธรรมอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำหรือไม่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเห็นว่าเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงจากทางนำสืบของโจทก์ว่าก่อนที่จำเลยทั้งสองจะหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานายธนาธรโจทก์ได้แสดงออกซึ่งพฤติกรรมให้ปรากฏต่อสาธารณะโดยเคยให้สัมภาษณ์ทางสื่อต่างๆร่วมเสวนาและยังโพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ในทำนองว่าการให้สถาบันกษัตริย์อยู่คู่กับระบอบประชาธิปไตยจะต้องมีการปฏิรูปสถาบันเพื่อให้อยู่เหนือการเมืองอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอำนาจบทบาทของสถาบันต้องสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยปฏิรูปเพื่อให้สถาบันดำรงอยู่คู่สังคมประชาธิปไตยและโจทก์เคยเสนอให้แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นอกจากนี้เมื่อโจทก์ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีสภาผู้แทนราษฎรโจทก์เคยอภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณในหน่วยงานส่วนพระองค์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของโจทก์ที่แสดงออกผ่านทางตัวโจทก์สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยและทำให้ประชาชนคิดไปได้ว่าเหตุใดโจทก์ซึ่งเคยเป็นส.ส.และเป็นบุคคลสาธารณะถึงต้องการปฏิรูปสถาบันอันเป็นสถาบันสูงสุดของประเทศดร.เสรีวงศ์มนทาเมื่อพิจารณาเกี่ยวกับการพูดคุยในรายการของจำเลยทั้งสอง
เป็นเพียงการนำข้อมูลของโจทย์ที่ปรากฏทางสื่อออนไลน์การอภิปรายของโจทย์ในที่ต่างๆและหนังสือของโจทย์มาวิเคราะห์การกระทำซึ่งมีลักษณะส่อไปในทางที่กระทบกระเทือนต่อสถาบันกษัตริย์เพื่อให้ประชาชนที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันทราบถึงข้อมูลและพฤติกรรมของโจทย์จึงนับว่าการกระทำของจำเลยเป็นแต่เพียงการจัดรายการในฐานะสื่อมวลชนและประชาชนคนหนึ่งวิเคราะห์ข้อมูลไปตามเนื้อข่าวที่ปรากฏในสื่อออนไลน์เป็นการแสดงความคิดเห็นเพื่อสื่อสารถึงการกระทำของโจทย์ไปยังประชาชนที่เคารพสถาบันเท่านั้นถ้อยคำและข้อความที่จำเลยทั้งสองหมิ่นประมาทโจทก์จึงเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริตติชมด้วยความเป็นธรรมอันเป็นวิสัยซึ่งบุคคลหรือประชาชนย่อมกระทำได้จำเลยทั้งสองจึงไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา329 3พิพากษายกฟ้องภายหลังด็อกเตอร์เสรีให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกดีใจและขอบคุณศาลที่พิพากษายกฟ้องซึ่งตนมีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของไทยความจริงแล้วคดีนี้ศาลได้ดำเนินการสืบพยานและตัดสินอย่างรวดเร็วและไม่มีความกังวลใจอะไรเพราะเรารู้ว่าทำอะไรและเราเป็นสื่อมวลชนวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตและเราจัดรายการไม่ได้กุข่าวขึ้นมาโดยเอาข่าวที่ปรากฏอยู่ในสื่อต่างๆมาวิเคราะห์อยู่บนฐานของข้อเท็จจริงจึงไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าเป็นข่าวจริงหรือไม่ใช่ข่าวจริงทั้งนี้ศาลยังให้เหตุผลว่าไม่จำเป็นต้องเป็นสื่อมวลชนเท่านั้นแม้แต่ประชาชนที่เห็นพฤติกรรมของเขาแล้วไม่สบายใจก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ผู้บัญชาการทหารอากาศเด้งรับนโยบายนายกรัฐมนตรีชะลอจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ฝูงใหม่ย้ำไม่พับโครงการผู้บัญชาการทหารอากาศเด้งรับนโยบายนายกรัฐมนตรีชะลอจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ฝูงใหม่ยันไม่พับโครงการสารต่อปีหน้ารองรับ F-16 ปลดปี 71เตรียมกำหนดเงื่อนไขบริษัทคู่ค้าซื้อผลิตภัณฑ์ภายในประเทศวันที่4ตุลาคม66ที่ฝูงบิน601กองบิน6กองทัพอากาศพลอากาศเอกพันธ์ภักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวถึงกรณีการจัดทำงบประมาณปี2567ของกองทัพอากาศเพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการชะลอการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ที่ไม่จำเป็นว่ากองทัพอากาศได้รับทราบบนโยบายของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังพร้อมทั้งได้ชะลอโครงการการจัดซื้อจัดหาอาวุธโดยเฉพาะโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่ซึ่งท่านก็รับทราบและเข้าใจถึงความจำเป็นของกองทัพอากาศแต่ในปีนี้เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นซึ่งต้องมาร่วมมือกับทางรัฐบาลกองทัพอากาศก็จะใช้การปรับปรุงเป็นส่วนใหญ่รวมถึงการซ่อมบำรุงเน้นการจัดหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนอย่างเช่นเรามีแผนที่จะปรับปรุงเครื่องบิน BT-67 ที่จะสามารถบรรจุแท้งน้ำได้ในการดับไฟป่ารวมถึงการสลายหมอกควันในส่วนอื่นๆก็จะเป็นโครงการเล็กๆน้อยๆที่เน้นเรื่องความปลอดภัยเช่นการซ่อมแซมอากาศยานเมื่อถามว่าต้องพับโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่ฝูงใหม่ไปเลยหรือไม่พลอากาศเอกพันธ์ภักดีระบุว่าคงพับแขนไม่ได้เพราะเรามีข้อจำกัดตามรัฐธรรมนูญที่เราต้องปฏิบัติตามความมั่นคงในเรื่องการปกป้องเอกราชอธิปไตยซึ่งในปี 2571 เป็นต้นไปเราจะเริ่มทยอยปลดประจำการเครื่องบินขับไล่ F-16 ที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งใช้เวลาประมาณ5ปีปลดประจำการระหว่างนี้เราพยายามซ่อมบำรุงเพื่อให้ปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
เพราะฉะนั้นการจัดหาเครื่องบินมาทดแทนต้องใช้ระยะเวลาเช่นการจัดหาเครื่องบินกริปเทน1ฝูงได้ไม่ได้จัดหามาครั้งเดียวเราต้องใช้เวลาถึง10ปีในการฝึกนักบินเพื่อให้เกิดความพร้อมรบเพราะฉะนั้นต้องวางแผนล่วงหน้าและอาจจะต้องขอจัดหาเครื่องบินขับไล่ทดแทนในปีงบประมาณ 2568 สำหรับโครงการอัปเกรดกริปเทนขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง11เครื่องซึ่งเพียงพอกับการปฏิบัติการทางอากาศเมื่อถามว่าได้เตรียมแนวทางเอาไว้อย่างไรในการจัดหาเครื่องบินขับไล่ในปีงบประมาณ 2568 พลอากาศเอกพันภักดีกล่าวว่าจะต้องคุ้มค่าเกิดประโยชน์กับกองทัพอากาศโดยนายกรัฐมนตรีมีนโยบายในเรื่องของการไปซื้อของต่างประเทศมาในขณะเดียวกันให้ประเทศนั้นเข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์ของเราด้วยซึ่งกองทัพอากาศก็ให้ความสำคัญและยึดเป็นนโยบายถ้าเราจะเอาเงินไปซื้ออาวุธของต่างประเทศบริษัทที่เป็นคู่ค้าจะต้องนำเงินกลับเข้าประเทศของเราในมูลค่าที่ใกล้เคียงกันหรือตามสัดส่วนที่จะกำหนดต่อไปอย่างบางประเทศกำหนดเป็นอัตราตายตัวแต่ในส่วนของเราขณะนี้ยังไม่มีซึ่งสิ่งเหล่านี้ตอบโจทย์ประชาชนได้ในอนาคตกองทัพจะอยู่เคียงข้างประชาชนและเข้าใจบทบาทของผู้มาบริหารประเทศก็จะไปด้วยกันได้